มาเลยอดีตนายกทักษิณตอบคำถามสื่อแล้วค่ะโดยท่านพูดถึงนะคะประเด็นที่ตอนนี้ชาวบ้านพี่น้องคนไทยตั้งตารอสรุปจะเอายังไงเงินหมื่นจะได้หรือเปล่าและนายกอิงเนี่ยจะลบคำปรามาสที่บอกว่าโอ้มาเป็นนายกได้เพราะคุณพ่อบ้างล่ะจะแก้เศรษฐกิจได้หรือเปล่าจะเทียบเท่าคุณพ่อหรือเปล่าฝีไม้ลายมือนะคะอย่างเรื่องที่ทวาเลตเนี่ยถามนายกอิงก็บอกว่าแบบยังไม่ได้ให้รายละเอียดมากเดี๋ยวรอความเป็นรูปธรรมช่วงแถลงนโยบายแต่กลายไปว่าเมื่อวานนี้คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ก็ละเอียดทีเดียวนะถูกต้องคุณผู้ชมคะคุณทักษิณบอกแบบนี้นะคะเอาภาพรวมค่ะการกระตุ้นเศรษฐกิจคิดว่าต้องมีแน่นอนนะคะสำหรับแนวทางการแจกเงินหมื่นแต่นักข่าวก็พยายามสอบถามจะแจกเป็นเงินสดไหมหรือว่าใช้จ่ายผ่านแอปเหมือนเดิมอันนี้คุณทักษิณบอกว่าก็ต้องมาดูนะคะแต่ที่แน่ๆคำว่าดิจิทัลวอลเล็ตมี3เรื่องค่ะคือ1กระตุ้นเศรษฐกิจถือเป็นหัวใจสำคัญต้องทำ2การให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพอเป็นคำถามคำตอบที่2เหมือนอาจจะปิดประตูเลยนะเพราะอยากให้ใช้ผ่านเทคโนโลยีค่ะอาจจะไม่ได้เป็นเงินสดนะคะและ3คืออนาคตเมื่อวางโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไว้แล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้กับประชาชนและประเทศค่ะให้ประชาชนกับรัฐติดต่อเชื่อมกันได้ประเด็นอะไรล่ะทางรัฐไงประเด็น3เนี่ยเหมือนเป็นระยะยาวถูกต้องนะคะคุณผู้ชมทีนี้ก็ถามย้ำว่าโครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมแต่การอัดฉีดยังเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นได้ไหมคุณทักษิณก็บอกว่าจะมีการอัดฉีดเท่าไหร่เนี่ยเท่าที่เห็นนายกคุยกับฝ่ายงบประมาณก็ต้องทำนะคะถามอีกแล้วเรื่องเศรษฐกิจล่ะคุณทักษิณจะมาช่วยไหมเจ้าตัวบอกว่าช่วยคำแนะนำแต่การตัดสินใจอยู่ที่ท่านนายกค่ะถามนะคะว่าเปลี่ยนแจกเป็นเงินสดได้ไหมน่าจะตอบโจทย์พี่น้องคนไทยมากกว่าคุณทักษิณเลยบอกว่าข้อดีของเงินสดคือเร็วแต่ข้อเสียคือกลัวจะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่พอถึงคำถามสำคัญบ้างค่ะหลายคนมองว่าคุณอิงมานำรัฐบาลแต่ฝีไม้ลายมืออาจไม่เหมือนคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะว่ายังไงลองฟังดูนะคะข้อดีของการแจกเงินสดเนี่ยมันเร็วแล้วก็แต่ข้อเสียของการแจกเงินสดเนี่ยกลัวจะใช้ในสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องระวังคือปัญหาของประเทศที่มันหมักหมมแล้วต้องแก้ไขมันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนักนะครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องเล่นนะวันนี้หนักแล้วชาวบ้านลำบากมากก็วันนี้เศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจบนดินซึ่งไม่เคยมีมาก่อนคือแสดงให้เห็นว่าโอกาสที่ถูกกฎหมายในการทำมาหากินมันถูกปิดมานานคนก็เลยลงใต้ดินหมดวันนี้เศรษฐกิจใต้ดินใหญ่พนันออนไลน์นี่ปีหนึ่ง 500,000 ล้านอย่างคุณอิงก็คือเป็นนายกเป็นผู้นำรัฐบาลแล้วก็บทบาทที่จะเป็นผู้นำเศรษฐกิจนะคะท่านหลายคนก็อาจจะมองว่าอาจจะยังไม่ถึงมือไม่ถึงขั้นหรือเปล่าในส่วนตัวท่านมั่นใจในตัวคุณอิงยังไงก็ DNA เดียวกันฮะผมว่าคงจะได้แต่ว่าคุณDNA เดียวกันนะคะหวังว่าคงจะได้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องมั่นใจก่อนแล้วก็ต้องเอาใจช่วยนะคะแต่อย่างที่คุณทักษิณบอกว่าท่านก็พร้อมให้คำปรึกษาลูกแม้ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรทางการเมืองนะแต่ในฐานะคนเป็นพ่อเหมือนที่คุณอิงพูดมาตลอดว่าท่านก็ปรึกษาอยู่แล้วเป็นเรื่องในครอบครัวคนในครอบครัวพูดเราก็ต้องฟังนะคะปรึกษากันได้อ่ะ